It's a new, new look for a new, new life. A new, new you. With Beauty Detox. Beauty Detox. ช่วงไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกำลังแต่งหน้ากันอยู่เลยว่าไงติรอคิวอยู่หรอนะทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมพี่ปุ้ยวันเนี้ยใช่ค่ะนะวันนี้เป็นไงบ้างแต่งหน้ายังเนี่ยโอเคโอเคนะโอ้แต่ละคนนะครับช่วงนี้แต่งงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆครับก็ต้องแต่งให้สวยที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญที่เขาจะได้เดินแฟชั่นโชว์กับหนุ่มๆด้วยแล้วก็มีคนมากมายที่จะมารอเชียร์นะครับมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง 90% ทำไมอีก 10% หายไปไหนอ่ะยังไม่แต่งหน้าอ๋อยังไม่แต่งหน้าเนาะอีก 10% เดี๋ยวรอน้องปูเป้แต่งหน้านะอ่ะนั่งพักก่อนอ๋อเอ็มมิกกี้ได้ดูแบบรายการแบบ The Make Over รู้สึกไงบ้างอ๋อก็ได้ดูมาแต่ก็คือแบบผมว่ามันเป็นรายการที่ดีเหมือนกันนะครับใช่ครับเนาะใช่อยากให้แบบว่าถ้าสมมติแฟนเราเป็นแมคโอเวอร์ให้เราจะชอบไหมหรือว่าเราจะแบบห้ามไหมถ้าเราไปทำศัลยกรรมอ่ะก็ผมก็ไม่นะครับเพราะว่าผู้หญิงเพราะว่าต้องคู่ควรกับความงามอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับน้องฝนก็กำลังติดขนตาปลอมนะครับแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวสักครู่จะมีการเปลี่ยนชุดกันเลยมาถึงน้องเบลโอ้จำไม่ได้เลยเบลฝีมือพี่เขาเก่งเบลสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณค่ะวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ 100%มุมนี้ก็จะเป็นมุมการนำมือครับของน้องยุ้ยแล้วก็วี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 วันนี้วีวีทำทรงอะไรครับวีวีก็จะเปลี่ยนลุคจากที่เขาหน้าแบบหวานๆให้เขาดูเป็นสาวเกลียวคือครับดูทันสมัยก็เลยบอกว่ามีการทำให้ผมเป็นรันนิดนึงใช่แล้วก็จะเปลี่ยนฟูฟองขึ้นได้ดีนะดูเยอะจังอ๋อนึกว่านางแบบมืออาชีพซ้อมเดินในตลาดมาเหรอคะค่ะค่ะในตลาดมาเพราะว่าใช่พี่โก้เอ้าก็เราทำงานอยู่ในตลาดก็ซ้อมเดินอยู่ตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นนางแบบมาก่อนไม่ค่ะเป็นนางแบบหน้ากระจกที่บ้านชอบเดินเล่นๆอยู่ที่บ้านนะพี่ว่าจะเดินเก่งนะใช่ป่ะขอบคุณค่ะเต็มที่เลยนะครับนะค่ะถามน้องพรนิดนึงครับผมมีความคิดยังไงกับผู้หญิงทำศัลยกรรมก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกก็คือผู้หญิงเดี๋ยวนี้รักสวยรักงามการทำเป็นเรื่องศัลยกรรมผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่จะทำให้มันดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วน้องไอซ์นะครับเป็นไงบ้างวันนี้มาเดินกับสาวๆที่แบบว่าในการใจสั่นใจสั่นนิดนึงนะเพราะอะไรอ่ะสวยมาทุกคนเลยน้องบริสครับผมครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเดินคู่นางแบบสวยๆมีคู่ของผมเลยข้างหลังเนี่ยครับวีวีนะครับผมเต็มที่ครับวีวีนี่คู่อยู่ใกล้กันเลยนะใช่น่าจะกำลังใจตลอดเออแฮปปี้มั้ยมากค่ะวันนี้นะครับน้องๆแต่ละคนก็จะต้องแต่งตัวให้แบบว่าเรียกว่าครบองค์เลยทีเดียวเลยนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งทั้งทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูเขาและเธอนะครับบนเวทีแฟชั่นโชว์กันครับวันนี้มากันหนาแน่นเลยนะคะพี่โป้งค่ะก็คือเป็นความแบบว่า
ิ่มใจนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยว่าปีนี้เนี่ยฤกษ์งามยามดีแล้วก็ได้มีพันธมิตรที่ดีนะครับอย่างเช่นสยามเลเซอร์คลินิกนะครับคุณหมอดาแล้วก็คุณหมอทีที่แบบให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้เราเนี่ยทำรายการทีวีเราก็เลยอยากจะทำรายการทีวีที่เราชอบเราอยากให้มันเป็นแล้วเราเห็นแล้วแบบว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าคนก็สนใจในเรื่องของความงามโปรเจกต์นี้เริ่มจากการที่มีโปรเจกต์ใน Facebook ค่ะแล้วก็พวกที่สนุกมากเลยนะคะเป็นคนทางเงินเลยค่ะแล้วเราก็มาที่ว่าผู้หญิงนี่แบบอยากสูงมากใช่ค่ะหมอแล้วไม่ธรรมดาทุกคนส่งรูปมาแล้วก็บอกว่าอยากมีโอเวอร์นะคือต้องแบบสวยเลยคือทุกคนพอเราจัดกิจกรรมนี้ทางเฟซบุ๊กผู้หญิงอยากมีโอเวอร์ส่งรายละเอียดมาเป็นพันๆคนดีเจมากที่ทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็ได้มาดูผลงานชิ้นแรกเกี่ยวกับเรื่องทางด้านในการทีวีของผมครับค่ะพี่โก้และนี่คือพี่โก้เทียสักค่ะแปลกใหม่และน่าติดตามมากนะคะต่อรายการนี้พร้อมที่นักข่าวฝากอะไรถึงรายการนี้ซึ่งแสบและก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยค่ะเรามีความเชื่อว่าคนเราทุกคนมีความสวยงามจากภายในการประชุมเดินอยู่แล้วครับดังนั้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าสู่ด้วยกันไม่ถึงด้วยกันก็จะช่วยให้ดึงความสวยงามที่แท้จริงออกมาทั้งภายในและภายนอกซึ่งสำคัญพอๆกันให้ออกมาเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดก็ถ้าถึงเรื่องความอ่อนยาวดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดด้วยธรรมชาติของการสยามในทุกที่ไว้ในใจของทุกท่านเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งครับขอบคุณหมอทีค่ะความงามภายนอกและความงามภายในสำคัญพอๆกันนะคะดึงกันออกมาให้ได้หมอดาของน้องเปล่าอะไรไหมคะหมอดาดีๆก็ไม่ผ่านแต่เรารักหมอดาและนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังรายการนี้ทั้ง3ท่านค่ะเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพียงคุณพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบแล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข464-2001ผู้โชคดีในสัปดาห์นี้จะได้รับรางวัลฟิลเลอร์จมูกมูลค่า 18,000 บาทฟรีจากสยามเลเซอร์คลินิกขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วครับ It's a new, new look for a new, new